นิทานเรื่องลิงจอมขี้เกียจนิทานเรื่องนี้ดัดแปลงมาจากตั๊กแตนจอมขี้เกียจจ้าโอ้ยอากาศก็ร้อนทำไมเราต้องสะสมอาหารแบบนี้ด้วยครับพี่มิ้วเสือดาวก็เพราะว่าหน้านี้เป็นหน้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแต่มันร้อนเราน่าจะพักผ่อนคลายเครียดกันนะครับร้อนเราก็ต้องทนเดี๋ยวเข้าหน้าหนาวเราจะได้สบายหน้าร้อนของทุกปีเราก็จะสะสมอาหารแบบนี้พอเข้าหน้าหิมะเราจะได้จัดปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนานยาฮูอย่าบ่นหน่อยเลยนะรีบเถอะเดี๋ยวอาหารจะหมดเราจะไปสะสมอาหารน้องสิงโตใส่ลูกนูนลงให้ได้นะเดี๋ยวพี่กระต่ายจะไปเก็บต้นนูนครับโอ้ยใครปาใส่หัวเราเนี่ยเจ้าทำแบบเจ้าน่ะเจ้าสิงโตพี่มิวเสือดาวให้เราสะสมอาหารแล้วจะสะสมไปทำไมเจ้าโดนเขาหลอกแล้วรู้ไหมหน้าร้อนเนี่ยอีกนานมาเล่นกับเราดีกว่าแต่เราสอนเล่นกีตาร์พร้อมไหมพร้อมสิปล่อยเขาไปเถอะน้องกระต่ายเดี๋ยวก็รู้สึกเองแหละไปโอ้ยมาตัวแล้วเย้มาตัวแล้วเย้อุ้ยเจ้าลิงน้อยเราลืมหาอาหารใช่เราไปหาอาหารกันเถอะน้อยเจ้าสิงโตน้อยบทเรียนครั้งนี้สอนให้พวกเจ้ารู้ว่าเราควรเก็บหอมรอมริบตั้งแต่เรายังมีกำลังและที่สำคัญอย่าผัดวันประกันพรุ่งครับพี่มิ้วเสือดาวเพราะเจ้าสิงโตน้อยนี่แหละอยากเล่นกีตาร์แล้วก็ต้องสอนเป็นชั่วโมงแต่สุดท้ายก็มาเล่นอย่างอื่นโอ้พี่ลิงอ่ะมาชวนเราเองอ่ะแล้วไม่เกี่ยวนี่นาเอ้านานั่นแหละทำไมถึงอยากเล่นล่ะนานั่นแหละมาชวนเราทำไมได้เป็นลูกน้องแล้วนะอ่ะเถียงกันกินร้อยโอ้ครับ